โอเคครับสวัสดีน้องๆนะครับน้องแทนแล้วก็น้องๆหลายๆคนอีกหลายท่านก็ครั้งนี้ก็จะเป็นเพลงชนะงูเห่าใช่ไหมที่น้องรีเควสพี่เข้ามาเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์ E major คอร์ดส่งเข้าฮุกก็จะเป็น C sharp minor ขึ้นมาเป็นจะช้าก็เป็นสเกล C sharp minor เลยแล้วก็ท่อนสุดท้ายของฮุกมันก็จะเป็นใช่ไหมมันก็จะเล่นตรงนี้สาย2กับสาย3นะข้อโซโล่ก็จะเป็น1กับ2ละใส่1ใส่2อาจจะยากหน่อยต้นดันสายจะเล่นต่อไปนี้ก็จะคล้ายๆกันมันจะเล่นด้วยมันจะเริ่มด้วยเป็นต้องฟังเพลงประกอบด้วยประมาณนี้มันก็จะคล้ายๆกับตอนแรกอ่ะเสร็จแล้วพอจบท่านี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดโซโล่ใช่ไหมเราก็พยายามลองวิเคราะห์ดูเล่นวนๆไปสเกลประมาณนี้มันจะเป็นอะไรอ่ะเป็นดาโทนิกอ่ะเป็น C sharp ไปเลย C sharp ไปเลยเป็นดาโทนิกอ่ะก็จะเป็นท่อนนี้เลยท่อนที่เป็นท่อนกีตาร์หลังจากนี้ก็จะเป็นช้าๆอีกทีนึงมันก็จะเป็นลองใช้โปรแกรมนั้นทำตัวคลิปที่เป็นสโลว์ลองสโลว์ดูช้าๆท่อนต่อไปก็จะเป็นคล้ายๆท่อนแรกเหมือนกันเป็นท่อนบูสเกล C sharp minor เหมือนกันแต่มันจะเริ่มท่อนนี้ก่อนการดันสายช่อง13ช่อง14ก่อนพอพี่ก็ไม่ได้แกะเหมือนในเพลงสักเท่าไหร่มันก็ปนๆกันไปมันอุบัติเหตุซะก่อนท่อนต่อไปเลยเป็นท่อนแท็ปปิ้งท่อนนี้ก็โชว์เหนือได้เลยโดยการเปลี่ยนก่อนมันจะเป็น